ค,คุณผู้ชมคะอีกด้านหนึ่งก็ได้เห็นความพยายามที่จะเข้าไปดูแลและตรวจค้นภายในวัดพระธรรมกายโดยอาศัยอำนาจตามมาตรา44ตามคำสั่งของหัวหน้าคสช,ชนะคะจากการตรวจสอบพบว่าคอสชเตรียมที่จะคงอำนาจตามมาตรา44เพื่อประกาศให้เขต โดยรอบวัดพระธรรมกายและในวัดพระธรรมกายเป็นพื้นที่ควบคุมพิเศษไปอีกอย่างน้อย3วันเพราะต้องการที่จะบรรลุเป้าหมาย3เรื่องค่ะแหล่งข่าวจากคสชร,ระบุกับไทย PBS ว่าการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่คือการตรวจค้นผู้ที่ทำผิดคดีรับของโจรของจากกรเครดิตยูเนียนหากจับกลุ่มพระธรรมชโยได้ก็จะต้องดำเนินคดีไปตามกฎหมายถ้าจับไม่ได้ก็ถือเป็นผู้หลบคดี จะมีอายุความตามกระบวนการยุติธรรมแต่แผนปฏิบัติการนี้จะเป็นส่วนหนึ่งให้มีการจัดระเบียบวัดพระธรรมกายและสถานที่ใกล้เคียงใหม่คือหนึ่งให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเข้าไปดูแลโดยเฉพาะหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาที่ถูกต้องตามหลักพระไตรปิฎกสําสำนักงานตํารวจแห่งชาติจะดูแลกรณีการบุกรุกที่สาธารณะทั้งการเจาะน้ําบาดาลสต๊อกน้ํามันกักตุนข้าวสาร และ3ทหารอำนวยความสะดวกดูแลความเรียบร้อยรอบนอกวัดพระธรรมกายทั้งการประชาสัมพันธ์เจรจาพูดคุยทำความเข้าใจด้านในและนอกและทำประวัติพระภิกษุและลูกศิษย์วัดโดยทำงานภายใต้กรอบของกฎหมายและมีรายงานว่าจากแผนปฏิบัติการวัดพระธรรมกายครั้งนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งของต้นแบบข้อศึกษาเพื่อพิจารณาร่างแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติสงฆ์ปี2535เป็นครั้งที่ส ดยครั้งนี้อาจจะมีการแก้ไขเกี่ยวกับการห้ามพระสงฆ์รับมรดกและรับปัจจัยที่มีมูลค่าสูงรวมถึงการบริหารจัดการทรัพย์สินของวดัด